สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good evening นะคะมื้อนี้เย็นวันอังคารนะคะแม่บ้านกําลังสิอุ่นข้าวกินข้าวค่ําค่ะมื้อนี้ 6:00 น.แล้วกล้องตั้งทางนี้เพิ่นอันไฟพอมันมืดแล้วนะคะอาจจะเห็นหน่อยๆได้ฟังเสียงแม่บ้านเอาก็ได้เนาะเพราะว่ามัน 6:00 น.กินข้าวค่ํากินข้าวค่ํานะคะกินข้าวดึกก็บ่ได้ชื่อว่าเดินหรอกแต่ว่าปกติสิกินสิเฮ็ดกับข้าวแล้วเร็วกว่านี้อย่างสินะนี่ 6:00 น.แล้วกับข้าวก็หั่นได้แล้วอยู่แม่บ้านสิกินแจ่วนะคะแจ่วเนื้อแจ่วขมกับผักกับข้าวเหนียวลูกกินเดี๋ยวเอานี่ก่อนลาซาเนียว่าซั่นเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งก่อนเอาอย่าล้มเด้อได้ป่ะมันคือตั้งบ่อยู่ถ้าเกิดว่าเอามาเฮ็ดอันนี้ก็บ่จัดการเตรียมก่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะคะแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกำลังสู่ค่ะอันทางหลังบ่ต้องไปเบิ่งมันนะคะพ่อบ้านบ่อยู่นะคะพ่อบ้านไปอบรมปั๊บวันพฤหัสไปแต่วันอาทิตย์พุ่นล่ะวันพฤหัสเนี่ยมาแรงแม่บ้านก็เลยบ่ได้เฮ็ดงานนะคะอาทิตย์นี้ก็เลยว่างเฮ็ดอยู่อาซิเดเฮ็ดวันศุกร์ศุกร์เสาร์บ่แน่ใจนะคะเพราะว่าผู้ดีอันแต่ว่าเพิ่นบุกให้ใหม่แล้วผู้ดีที่แม่บ้านเบิ่งเฮ็ดงานให้วันทุกวันกับรัฐบาลยกเลิกฟันดิงเล่าจังซี่นะอันบุกที่แม่บ้านบุกจนฮอดปีหน้าก็เลยแคนเซิลเบิดเลยงานของแม่บ้านก็เลย จะมีผู้ใหม่มาล่ะแต่ว่ารู้สึกเริ่มตั้งแต่4ทุ่มมาฮอด7โมงเช้า19ชั่วโมงมันบ่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชั่วโมงนึงมันหน่อยคันสิเฮ็ดก็เริ่มเฮ็ดตั้งแต่8ซะมันคึกเสียเวลาคือว่าล่ะเอาไปซะก่อนคันมีคันบ่เอาก็คือว่าเนาะมันต้องคันผู้ใดเฮ็ดผู้ใดสิเฮ็ดมันบ่ล่ะเฮาก็ต้องเฮ็ดไปซะก่อนเดี๋ยวเอากับข้าวก่อนนะคะนี่ลาซาเนียนะคะที่ว่าเนี่ยอู้ผู้บ้านมาอยู่กันเลยอะไรกันง่ายๆรีแลกนะคะสบายสบายตามประสาแม่ลูกผู้บ้านอยู่กันดีจังนึงมาอยู่กันดีจังนึงเฮารีแลกไม่ไฟมาจมให้แม่บ้านบ่เคยได้จมให้พ่อบ้านเนาะมีแต่พ่อบ้านนี่แหละจมให้แม่บ้านอยู่นี่ก็เป็นผู้ใหญ่เนาะอันนี้ของลูกนะคะเรียบร้อยแล้วมื้อนี้แม่บ้านก็แจ๊กว่าเฮ็ดหยังแน่เวียกเฮียนจักออกไปข้างนอกเบิ่งหาของเล่นให้ลูกนําอันใดมันขาดมันเหลือใกล้คริสต์มาสนี่ล่ะพอบ้านเรากลับมาเราก็สิยากจังซี่นะถึงอันไปหาเสื้อนแนวตากผ้าโซฟี่เฮ็ดพังเมื่อคืนนี่ไปจองมันว่าซั่นจังได๋มันละพังลงเบิดอันเครื่องอบผ้าก็แห้งอันนี้นะคะสิว่าคืออาหารคือเด็กหน่อยแท้อาหารเด็กหน่อยเดี๋ยวนะคะขอตัวไปเสิร์ฟให้คุณลูกกันแป๊บนึงพอมันฮ้อนเอากับมาต่อกันนะคะเฮ็ดแจ่วขมกับแม่บ้านค่ะขาดไม่ได้เลยอันนี้นะคะบ่ได้โฆษณาให้เพิ่นดอกค่ะแต่ว่าชื่อมากินอยู่เมืองไทยแจ่วข้าวคั่วผงชูรสนะสวยแจ่วเฮานะคะแจ่วขมแจ่วขมมีพี่เพิ่นถามพี่บีเพิ่นถามนะว่าหิมะตกบ่อยู่นี่ที่อยู่นี่บ่เห็นนะคะบ่เห็นท่านได้เห็นอยู่อันขึ้นไปทั้งเทิงอ่ะอาจสิแม่นอยู่แม่บ้านติดทะเลฟังทางนี้ไปน้อยนึงกับทะเลนะคะที่แม่บ้านอยู่นี่บ่ไกลว่าซั่นเท่าลมมันเลยอันนี้บ่อีหลีก็บ่ค่อยได้เห็นเนาะค่ะอันอยู่นี่
คิดเป็นแต่อ่อนซ่อนบ่ผงชูรสก็เลยถือเป็นพักผ่อนนะคะอาทิตย์นี้พักผ่อนหลายก็บ่ดีบ่มีตังค์คุณลูกก็แห้งเฮ็ดผิดข้าวขัวนะคะข้าวขัวเมื่อกี้ใส่ผงชูรสไปน้อยนึงแล้วว้าโอ้ยตายละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล่ะกัญชามีบ่อยู่นี่ มีแต่แนวพังสิคิดฮอดสามีหลายย่ำใดที่ขันอยู่บ้านคืออีหยังมันพังอยู่ในเฮียนจังซี่นะดีเดดอกไฟหลอดไฟอันนี้มันอยู่ห้องครัวเนาะมันเป็นติดน้ํามันติดหยังมันเป็นติดๆขัดๆบ่เซาจังซี่นะดีคมเฮานะคะนี่ยังฝามันเป็นหยังมันคือเป็นน้ําไหลออกกินติๆกันแล้วล้างแค่บาดก่อนขวดบ่ได้แตกนะแต่มันคือมีน้ำไหลหรือจังไหนหรือน้ำอยู่ฝามันนี่บ่แล้วก็น้ำปลานะคะท่านกินย่างหมูแม่บ้านสิกินเป็นแจ่วมะนาวกินง่วงกินแก้วขมนี่นะคะแจ่วเราหอมมากเอาขึ้นไว้สมบัติผักเข้านะคะมาเบิ่งมีผักมีหยังแน่ผักแซ่น้ำมีผักซีลาวผักชีจีนต้นหอมหัวหอมหน่อยแม่บ้านกินเบิ่งแล้วหัวหอมหน่อยแซ่บกว่าหัวหอมใหญ่กินกับลาบมันบ่หึนมันบ่แห้งแล้วก็ใบสะระแหน่บ่ได้ไปตลาดนะคะบ่ได้ไปในเมืองคนมันหลายมื้อนี้ตอนแรกว่าสิไปเบิ่งหยังก็for real friend ว่าซั่นไทเกอร์ว่าซั่นอันโซฟีเพิ่นอยากได้ร้อยก็ปอนแม่โอ้ยเอาติดอีกแล้วทิมไปหันละลูกสนอบแพงลายมาถือเลขก็สิบ่ได้มันแพงคัน50กว่า6 50 60ยังสิค่ายอยู่อันนี้มัน100กว่าปอนด์แมะมันกำลังป๊อปปูล่านะฮิตกำลังฮิตวันสันเถาะก็เลยเออไปนี่ละลูกเดี๋ยวขอพริกอันนี้แป๊บนึงนะคะพริกเนื้ออันนี้พอเป็นเนื้อนะคะใส่กอกเข่าโอ้ไวแต่ก็สิบ่กินดอกมื้อนี้มื้ออื่นพุ่นละติพอมันเอาออกมาดีดปอดไว้แล้วแม่ก็เลยบ่อยากเอาไว้โดนคิดว่าแช่แข็งแล้วมานี่ก็เลยมาอบซ่ามื้ออื่นหาสิกินเป็นตอนเที่ยงสิก็ได้อบแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็ได้จังซี่แม่กินเพื่ออุ่นใหม่มันสุกใส่กอกข้าวมีขิงอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันได้เรียบร้อยนี่เนาะอันนี้เขาอบไม้พริกตั้งซื้อค่ะคุยกันเล่นนะคะมืออื่นแม่บ้านก็สิไปเบิ่งแมทธิวแสดงอันร้องเพลงอยู่เชิดดอกประมาณบ่ายโมงครึ่งอันสิถ่ายวิดีโอได้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านสิอัดวิดีโอมาทำมาให้เบิ่งว่าเป็นจังได๋สิไปแต่สิประมาณบ่ายโมงพุ่นล่ะมันก็สิได้นั่งแถวหน้าไปเชิดมันก็สิเป็นหม่องเป็นล็อกไปจังซี่นะมื้อนี้โซฟีกับมีปาร์ตี้ที่เห็นวิดีโอคิดว่าเซานะปาร์ตี้ประมาณ 4:00 น. กว่า 11:00 น. นี่ล่ะเขาส่งเมสเสจมาว่าให้เอาชุดนักเรียนไปให้โซฟีเปลี่ยนแนวว่าซั่นเพราะว่าเขาให้เอาชุดปาร์ตี้ให้ไปเปลี่ยนลันช์ไทม์ว่าซั่นเขาบ่แม่นให้ไปใส่ไปนี่นะโซฟีใส่ไปเลยแม่ว่าซั่นมันก็บอกว่าครูบอกว่าให้เอาใส่ไปก็ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าแม่ก็ว่าแล้วแต่แล้วว่าซั่นก็เลยใส่ไป
ใส่ไปบ้านนี้แม่บ้านก็เลยส่งเมสเซจขึ้นไปว่า I'm sorry สนอก I'm at work สนอกมันก็แจ้งแล้วแม่บ้านบ่ได้อยู่บ้านแม่สนอกมันบ่มีไผอยู่เฮียนที่จริงก็บ่ได้ at work หรอกตัวซื้อล่ะสนอกมึงเหลือประมาณประมาณชั่วโมงกว่านึงสิแม่สินอนกะเที่ยงล่ะเที่ยงแล้วก็สิเปลี่ยนชุดนักเรียนคือเก่าแม่โอ้ยก็คือบ่ส่งมาบอกแต่เว้นๆพุ่นตั้งแต่ยามมื้อเช้าพุ่นแม่จะไปฮอดเห็นมั้ยคือบ่บอกซั่นดอกแม่บ้านก็เลยบ่เอาไปเปลี่ยนให้แล้วมันบ่เป็นหยังตัวภาษาใส่ชุดซ้ำนี่ไปตัวนั้นนึงพอบ้านเราบ่อยู่กะยังมาแลกมาเราก็โทรหาลูกดีๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะได้เนื้อเรามาแล้วนะคะทั้งเถื่อคือจังเบกตัวคันเฮาโดนๆไกลกันบ่ค่อยขึ้นฮอดกันตัวกินน้ำกันซุมื้อหลายแต่ว่ากันไปห้างกันโดนๆกลับมาก็เป็นสิอยากงากแต่แต่เพราะว่าเขามีรูทีนของเขาแล้วจังสินะในการใส่ชีวิตประจำวันกับลูกจังสินะพอเรามามันก็มีเหล้าเพิ่มก็ต้องเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนเป็นที่ว่ามีเหล้าอยู่หน้าจังสินะกับประมาณนั้นตอนนี้ก็สบายแล้วล่ะค่ะหมายถึงว่าคันเราบ่อยู่บ้านมันก็บ่ได้ยากคือตะกี้ลูกน้อยๆเนี่ยโอ้ยมันห้องมันไห้มันหนีมันเฮ็ดไปอาบน้ำอาบในบ่เป็นเฮาต้องไปนั่นเบอร์ซูแนลจังสินะของห้องน้องห้องน้ำโอ้เดี๋ยวนี้สบายคันสามีบ่อยู่ก็สิยากงามได้ยากงามลูกบ่มีแห้งนี่ล่ะมันยากผู้เดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็โดนแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เราบ่ได้นี่มันก็ผ่านมาเบอร์ซูแนลแล้วแล้วนะคะน่ากินมั้ยสุกแล้วล่ะข้าวเฮานี่นะคะน้องไปกินข้าวน้ำกันค่ะไปกินข้าวน้ำกันเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะน้ามาชิมแก้วนี่น้ำกันนะคะกับผักนานาชนิดกับข้าวเหนียวเฮาอู้ข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยชิมให้เบิ่งเป็นแซมเปิ้ลจักบาทนะอร่อยมากเลยเนี่ยหอมๆนะคะฉันว่าพ่อบ้านมาอยู่เป็นจังใดเป็นหนากลัวบ่มีเพื่อนเพิ่นถามไปเป็นห่วงเนาะบ่ค่ะแอเรียที่แม่บ้านอยู่มันขึ้นอยู่กับแอเรียนํานี่ล่ะที่แม่บ้านอยู่เป็นหมู่บ้านเงียบปลอดภัยค่ะบ่มีหยังก่อนขึ้นนอนแม่บ้านก็เซตอะลาร์มมาซั่นเนาะอะลาร์มบ้านข้างบ้านแม่บ้านเขาเจ้าก็อยู่ผู้เดียวบ่เห็นเราหลายมื้อแล้วอุ๊ยแม่บ้านพลาดแล้วบ่ข้างบ้านเราก็อยู่ผู้เดียวผู้ชายบ่มีเมียคิดว่าไม่เมียเราบ่เคยเห็นแม่งยิ่งแท้ๆข้างบ้านแม่บ้านก็เป็นสองผัวเมียเฒ่าๆถัดไปก็เป็นสองผัวเมียเฒ่าๆถัดไปก็เป็นครอบครัวมีลูก2ผู้ชายผู้หญิงถัดไปก็พ่อใหญ่นึงอยู่ผู้เดียวฝรั่งอยู่จังซี่ล่ะค่ะแม่เขาก็ปิดบ้านอยู่ไผอยู่มันมันแห้งหนาหนาวมันแห้งหมืดไว มันนี่บ่อเดี๋ยวออกไปใส่ให้มันขึ้นมีมืออื่นไปจุจิสัวแม่บ้านก็จะขับรถพาลูกไปดอกแล้วก็เสร็จพาลูกอยู่หันบ่กลับมาสินะวันนี้ก็พาลูกพาโซฟีไปบัลเลงแมทธิวกับไปน้ำแต่ว่าแม่บ้านไปแวะซื้อกับเขากับแมทธิวอืม
แซ่บใบเซอร์เนี่ยมาอื่นเที่ยงว่าสิเฮ็ดโอ้กินอันนี้ใส่กอกเขามาแล้งกูสิเฮ็ดป่นบ่ซุปบักเขือแม่บ้านครับมันนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเฮ็ดบุญไปคิดว่าเป็นเฮ็ดบุญบ้านแม่บ้านก็เลยมันอยู่ใกล้กันนะแม่บ้านก็เลยไปแม่บ้านบ่ได้เฮ็ดงานหยังพร้อมก็เลยไปเพ่นน้ำเพลินอยู่บ้านต้นโดนพอได้ไปกับเพิ่นเทื่อมองว่าคนไทยอยู่ในพันละวันแม่บ้านเฮ็ดงานขนาดเฮ็ดงานหนักผู้เพิ่นบ่ได้เห็นหน้าแม่บ้านเพิ่นก็สิเข้าใจว่าแม่บ้านเฮ็ดงานเพราะว่าย่ามเห็นหน้าแม่บ้านก็ว่าทำงานจังซี่นะเพราะว่าแม่บ้านบ่ค่อยได้ไปบ่ค่อยได้ไปบ้านหมู่บ่ได้ได้ไปหากินข้าวบ่ได้ไปเล่นบ้านหมู่บ่ได้มีจังซี่นะเสาร์อาทิตย์ก็คือเวลาครอบครัวบ่ได้ไปหาไผบ่ได้พาลูกไปเล่นกับไผเพราะว่าสามีอยู่บ้านสามีบ่ได้อยู่บ้านถ้ามีผู้ใดส่วนหรือจังซี่ก็อาจสิพาลูกไปแต่เบื่อแก่เซ็งแต่ว่าคันสามีอยู่บ้านคือเวลาครอบครัวจังซี่แต่ใดคันว่าเฮ็ดงานแม่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดกระดอดอกอาจสิเฮ็ดอยู่อาทิตย์นึง3คืนสูงสุด4คืนแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดทุกอาทิตย์ลางอาทิตย์ก็ได้เฮ็ดคืน1 2คืนแล้วแต่ที่บ่ได้ไปหาหมู่ได้หยังก็แม่บ้านเลือกสิบ่ไปมันก็ซื่อๆนะไปเลยไปหาเขาบอกมีกลุ่มนั่นแหละแม่มูที่เคยกินเคยหยังเพิ่นง่ายบ้านนี้เบิดแล้วสินะตอนนั้นก็ทันได้มีลูกก็เลยไปนั่นไปนี่ก็เลยไปหมายถึงว่าไปย่ำเวลาเลิกงานแล้วกับแฟนบ่อยู่แฟนออกเรือก็จะบ่ไปพบหมู่แน่ก็มันสิเหงาก็มาบ้านก็เงียบบ่มีหยังสินะมื้อนี้ก็มีลูกมีเต้ามันก็ต่างกันแม่บ้านก็บ่ได้เหงาได้หยังแม่บ้านก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ของแม่บ้านไปโดนๆก็โทรไปหาหมู่เพิ่นผู้ที่ว่าเคยเป็นนั่นเป็นนี่นํากันเพิ่นมาเพิ่นก็เฮ็ดงานด้วยกันแล้วมันหยุดบ่ตรงกันบ่แม่นหยังดอกมันก็เลยไปผู้เดียวลังเทียว่าย่ามเพิ่นหยุดเฮาก็บ่ได้หยุดหมายถึงว่าขึ้นต่อไปเฮาต้องเฮ็ดงานต่อเฮาต้องนอนจังซี่นะก็บ่เป็นหยังหรอกว่าแล้วแต่เพิ่นสิคิดไปก็บ่ได้ส่วนหมู่มาบ้านโดนแล้วแต่เฮาบ่ได้ส่วนเพิ่นมาก็เฮากับเขาก็บ่ได้ส่วนเฮาไปจังซี่คือกันจังซี่นะคล้ายๆกันนั่นล่ะ
มันชวนลังเทือกับบ่ได้ไปยากเสียงเปิดประตูไม่แล้วไปเบิ่งบางหันว่าสิเอาอันยกอันเจลลี่ให้กินมันได้เบิดเดียว Are you finished? No way. What's my card? What card? I said you could put it on the shop. Where you put it then? I put it on the table just like you said.I'll take all the soft, massive one. But I put my card on the table. Write it down again then. No, I mean cards what people gave to me. All the friends? Oh, I put on the deadbeat, laptop. Are you finished your dinner? Daddy.ขอตัวกินต่อนะคะคุยสะเพเฮละบนไปตามภาษาแม่บ้านท่านหูจักเฮ็ดวิดีโอแต่ดันโดนเนี่ยก็สิมวนเยอะแต่ลูกน้อยๆก็สิมวนค่ะเจ้าเจอลูกน้อยๆน่าไปช้อปปิ้งตอนท้องผู้นึงมันยังธรรมดาอยู่พอ2คนผู้นึงเบบี้ผู้นึงยาน้ำกลโซฟีเอาใส่ในอันแนวนอนแล้วก็ลอกไว้ไม่ทิ้วก็ให้จับยางน้ำกลมวนคักงามช้อปปิ้งมันสิถ่ากันตายลูกน้อยๆคิดดื้อหลายเห็นมาเอาไปฝากเพื่อนผู้เนี่ยแม่บ้านบ่ได้นี่แม่บ้านเกรงใจแม่บ้านเกรงใจเพิ่นเฮ็ดได้นั่นเหรอบ่เป็นหยังเคยได้ผู้ใดเว้าถึงความลำบากอีหยังซั่นจมว่าขณะมีพ่อมีแม่เบิ่งกับว่าลำบากเมื่อยแม่บ้านบ่นี่หรือบ่ได้เปียงแม่บ้านจักคนดอกซั่นน่ะเลี้ยงผู้เดียวอีหลีหรอถามว่าผัวเด้ว่าท่านโอ้ยก็ยังว่าเราออกเรือ เราฉลาดกินหยังเนี่ย Put in the bin what you leftเบิ้งผู้เดียวอีหลีหรอก็เลยหัวย่ำพอกับแม่บ่เพิ่นลำบากเบิ่งเฮาซำดักแบบซานี่แหละเนาะเยอะอีกครับเลี้ยงเองก็เลยภูมิใจหลายสินะทุกคนเกือบอยู่เมืองนอกส่วนมากเรื่องกูเองเบิดนั่นแหละเพราะว่าพลังกับฝรั่งเด้อเป็นซอยด้วยถ้าเขาบ่ได้ปานคนไทยเฮาจุดนี้มาได้ภูมิใจมากโอ้ยแซ่บ อร่อยมากชีสแก้กระไซค่ะแก้กระไซ
ขอบคุณหลายๆนะคะขอให้มีความสุขสุภูสุคนนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคอังกฤษนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ผ่านๆกันไปนะคะวันนี้นี่แหละค่ะย่ามาแรงกันจังสิล่ะชีวิตย่ามาแรงเดี๋ยวจังหน่อยกันสิอาบน้ำนอนดูหนังกับลูกนะคะพบกันใหม่นะคะมื้ออื่นมาเฮ็ดอีหยังแน่สวัสดีค่ะ